ทีนี้ไปดูความเคลื่อนไหวในส่วนของกลุ่มฮูตีกันบ้างนะครับล่าสุดนั้นพลอากาศตรีแพทริกไรเดอร์โฆษกระทรวงกลาโหมสหรัฐแถลงนะครับว่าเรือพิฆาต USS สต็อกเดลและก็ USS สปรูเอน,นะครับถูกโจมตีด้วยโรนและอาวุธปล่อยหลายลูกนะครับขณะเล่นผ่านช่องแคบบับเอามันดับจุดยุทธศาสตร์ทางทะเลระหว่างทะเลแดงกับอ่าวเอเดนนะครับแต่ว่าเรือพิฆาตทั้งสองลำนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรมากนะครับบอกว่า พวกเขาสามารถสกัดกั้นการโจมตีของกลุ่มฮูตีที่ยิงขีปนวุฒรอนหรือว่าครูสมิไส,สายต,ต่อต้านเรือถึง3ลูกขีปนวุทิ้งตัวต,ต่อต้านเรืออีก5ลูกและโรนกามิกาเซอีก8ลำนะครับก่อนหน้านั้นโคสกูตีก็ถแถลงเช่นเดียวกันนะครับบอกว่าฮูตีได้มีการโจมตีเรือบรรทุกเครื่องบินอับราฮัมลินคอนในทะเลอาหรับด้วยอีกลำนอกเหนือจากเรือพิฆาตสองลำในพื้นที่ทะเลแดงนะครับและก็บอกว่าการโจมตีประสบความสาเร็จตามเป้าหมายแต่แพทริกไรเดอร์นั้นโตนะครับบอกไม่เป็นความจริง เรืออับราฮัมนั้นไม่ได้ถูกโจมตีและปฏิเสธระบุพิกัดของเรือหลายชั่วโมงก่อนการถแถลงหน่วยบัญชาการกลางสหรัฐหรือว่าเซนอมก็มีการเผยแพร่คลิปภาพเครื่องบินรบขึ้นบินจากเรือลินคอนเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการต่อต้านกลุ่มฮูตีโดยไม่มีความชัดเจนว่าคลิปนี้เกี่ยวข้องกับเหตุโจมตีเรือพิฆาตสหรัฐสองลำหรือว่าปฏิบัติการต่อกลุ่มกบฏเยเมนก่อนหน้านั้นด้วยหรือไม่นะครับโฆษกระทรวงกลาโหมสหรัฐจึงเปิดเผยว่ากองทัพสหรัฐก็ส่งเครื่องบิน F35 ฏบัติกามคลังอาวุธบูตีนเเยมหการกเมา คลังอาวุธดังกล่าวเก็บอาวุธทันสมัยที่ฮูตีใช้โจมตีสหรัฐทหารแนวนร่วมนานาชาติและเรือพลเรือนที่แล่นผ่านหน้าน้ำสากลน,นับเป็นอีกครั้งที่ฮูตีพุ่งเป้าเล่นงานเรือรบสหรัฐนอกชายฝั่งเยเมนกองเรือรบสหรัฐเคยสกัดกั้นการโจมตีด้วยโรนและขีปนาวุธอันซับซ้อนของอกลุ่มฮูตีมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปลายเดือนกันยายนการรับมือกับฮูตีที่โจมตีเรือพิฆาตมีขึ้นหลังจากวันก่อนหน้านั้นทหารอเมริกันทางตะวันออกเฉียงเหนือของซีเรียถูกโจมตีด้วยโรลแล้วก็จวม,มบบจ สรัตอบโต้ด้วยการโจมตีทางอากาศพุ่งเป้าเล่นงานกลุ่มกูตีนะครับแล้วก็กลุ่มติดอาวุธในซีเรียรวมถึง9จุดแต่ว่าโฆษกเป็นตะก้อนบอกว่ายังไม่มีข้อมูลว่าการโจมตีของสหรัฐทําให้อีกฝ่ายหนึ่งนั้นเสียชีวิตหรือว่า บาดเจ็บด้วยหรือไม่ครับมจุดนี้ก็เดือดจริงๆนะคะใช่ครับว่าฮูตีเคยเออกมาบอกว่าเขาจะโจมตีเรือทุกลำที่จะผ่านเข้าไปที่อิสราเอลแล้วพูดถึงอิสราเอลนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยสหรัฐได้ยื่นคำขาดว่าหากว่าอิสราเอลยังปฏิบตัติต่อเรื่องของมนุษยธรรมในพื้นที่ฉนวนกาซาคือปิดกั้นไม่ให้แต่ละประเทศเนี่ยส่งความช่วยเหลือเข้าไปยังพลเมืองที่บริสุทธิ์ในฉนวนกาซาสหรัฐอาจจะไม่ส่งความช่วยเหลือให้อิสราเอลแล้วนะคะครับปรากฏว่าทิศทางของอิสราเอลก็ดีขึ้นอันนี้เป็นรายงานข่าวอ้างว่า รัฐบาลของโจไบเดนเนี่ยได้ส่งจดหมายนะคะแล้วก็ออกมาเปิดเผยข้อมูลนะคะว่าณนะตอนนี้เนี่ยอิสราเอลเริ่มเปิดทางให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าไปในฉนวนกาซาแล้วนะคะนี่เป็นข่าวที่อ้างคำให้สัมภาษณ์ของ รองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐนะเวตันปาเทลนะคะได้มีการถแถลงข่าวค่ะว่าสหรัฐได้เห็นความคืบหน้าแล้วว่าอิสราเอลเนี่ยก็พอจะฟังเราอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยสหรัฐก็อาจจะต้องดูว่าที่มีข่าวว่าจะไม่ส่งความช่วยเหลือเข้าไปก็อาจจะพิจารณายังส่งความร่วมมือทางการทหารให้กับอิสราเอลแต่ก็รู้สึกว่าอิสราเอลยังเปิดทางความช่วยเหลือไม่มากพอต้องมากกว่านี้เพราะว่าตอนนี้ในฉนวนกาซานน้นรุนแรงมากๆเลยค่ะครับในขณะที่เรื่องราวของสถานการณ์ ความขัดแยกระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะครับเราเคยเล่าไปว่าเซเลนกี้นั้นมีความกังวลมากเมื่อดนนั่นทรัมป์นั้นขึ้นมาเป็นผู้นําของสหรัฐอเมริกาล่าสุดมีการรายงานข่าวจาก Finan c i a l Times นะครับสื่อของอังกฤษเขาบอกว่าเซเลนกี้เนี่ยได้เอาแผนวิกตอรี่แผนแผนแห่งชัยชนะเนี่ยไปคุยกับโดนั์ทรัมป์เนี่ยที่นครนิวยอร์กก่อนหน้านี้แล้วตอนที่ประชุมสประชาชาติแล้วมันมีอยู่2ข้อ2ประเด็นคือเซเลนกี้เนี่ยบอกกับโดนัททรัมป์ไว้2เรื่องนะครับว่า้ถ้าคุณชนะเนี่ย เป็นผู้นําสหรัฐอเมริกาเนี่ยเรามี2เรื่องที่เป็นข้อเสนอให้คุณเรื่องแรกเนี่ยนะครับนั่นก็คือหมายความว่าหลังจากนี้เนี่ยสหรัฐอเมริกาไม่จําเป็นต้องส่งทหารเข้ามาประจําการในยุโรปอีกต่อไปเดี๋ยวยูเครนเนี่ยจะเป็นคนดูแลนะฮะความมั่นคงของยุโรปเองโดยเอาทหารยูเครนเนี่ยไปประจําการแทนทหารสหรัฐอเมริกาเพราะทหารยูเครนเนี่ยได้มีการสู้รบในสนามรบมาแล้วดังนั้นเนี่ยม,มีประสบการณ์นะฮะแต่วันนี้ต้องถามก่อนว่าจะเอาฐานจากที่ไหนก่อน <น><ช>เพราะทหารเนี่ยก็รอ้รอ,ยอ,รอยรยอรอยไปเยอะนะครับประเด็นที่สองครับประเด็นนี้เนี่ยโดน,นทรัมป์อาจจะชอบสหรัฐเป็นกาอาจจะชอบแล้วก็ยุโรปอาจจะชอบเซเลนกี้เสนอแบบนี้ครับยูเครนมีทรัพยากรอะไรอยู่อยากใช้อะไรใช้ได้เต็มที่ให้สหรัฐใช้ได้เต็มที่ให้สหรัฐกับยุโรปใช้ได้เต็มที่ขอเพียงอย่างเดียวว่าส่งอาวุธให้กับเราสู้กับรัสเซียต่อแล้วกันอาแล้วรัสเซียจะยอมไหมล่ะไม่ก็คือก็มันเป็นของยูเครนอ่ะอยากจะใช้อะไรก็ใช้ไปสิ ไม่แต่ถ้าเกิดแลกกับการที่สหรัฐหรือว่านาโตหรือว่าชาติยุโรปยังต้องส่งอาวุธให้กับยูเครนช่ำแบบนี้ก็รัสเซียก็ยังคงจะยิงต่อยังคงจะยิงต่อจะจบได้ไหมเนี่ยซึ่งหลายคนก็บอกว่านี่มันเป็นแผนขายชาติโดยเฉพาะเลยนะฮะเพราะมีทรัพยากรใดๆทั้งหมดที่มีอยู่นั้นเนี่ยนะโดยเฉพาะแร่ธาตุทางด้านดนเซเลนกี้บอกว่าก็สามารถที่จะไปใช้ประโยชน์จากตรงนั้นได้เพื่อแลกกับการช่วยเหลือยูเครนต่อไปในการที่จะสู้รบหลังจากที่ โดนัทรัมป์นั้นขึ้นมาเป็นผู้นําของสหรัฐอเมริกาครับซึ่งโลกก็จับตาว่าสิ่งที่ทรัมป์หาเสียงเอาไว้ฉันจะยุติสงครามระหว่างรัสเซียยูเครนภายใน24ชั่วโมงจะทําได้จริงหรือเปล่านะคะเท่าที่ฟังแบบนี้เนี่ยทางออกมันก,มนก็มันก็ฟังดูเหมือนกับมันหาตรงกลางระหว่าง ยูเครนแฮปปี้รัสเซียแฮปปี้สหรัฐอเมริกาแฮปปี้ยากเหมือนกันนะคะแต่พูดถึงยูเครนในช่วงที่ผ่านมาเราทราบกันดีว่าเขาก็ได้รับการช่วยเหลือจากทั้งสหรัฐแล้วก็ประเทศในยุโรปแม้กระทั่งนาโตแม้ว่าที่ผ่านมานั้นไม่เคยส่งทหารไปประจำการในยูเครนเพราะว่ายังไม่ได้เป็นสมาชิกข,ของนาโตเนี่ยนะคะแต่ก็มีการส่งความช่วยเหลือมาโดยตลอดปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยในพลของนาโตคนหนึ่งเนี่ยเขาไปประชุมสม,มิตรกาลาโฮมที่สาธารณรัฐเช็กแล้วก็บางช่วงบางตอนเขาได้พูดถึงแนวคิด การส่งทหารนาโตไปประจําการอยู่ที่ยูเครนคือแม้ว่ายูเครนนั้นไม่ได้เป็นสมาชิกนาโตแต่ไม่ได้หมายความว่านาโตทุกประเทศที่เป็นสมาชิกเขาจะไม่อยากรับยูเครนเข้าไปหรือว่าไม่อยากส่งทหารเข้าไปนะคะอย่างเช่นในพลนะคะในพลในพลร็อบบบเวอรนะคะนี่คือพลเรือเอก Rob auer, ร็อบบบเอร์ประธานคณะกรรมาการทหารของพันธมิตร ทหารที่นําโดยสหรัฐนั่นก็คือกลุ่มนาโตเขาก็ไปพูดในการประชุมสม,มิตรกลาโหมที่สาธารณรัฐเช็กนะคะ mm hmm. เขาบอกว่าเขาเนี่ยเคยผ่านสงครามทั้งในอัฟกานิสถานทั้งในอิรักนะคะแล้วเขาบอกเลยว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นปัจจุบันก็คือรัสเซียที่รบอยู่กับยูเครนเนี่ยเฮ้ยมันไม่เหมือนกับในอัฟกานิสถานนะอย่างในอัฟกานิสถานเนี่ยมีกลุ่มตาลิบนันแต่ว่ากลุ่มตาลิบันเนี่ยเขาไม่ได้มีอาวุธนิวเคลียร์เพราะฉะนั้นเนี่ย รัเสเซียมีอาวุธนิวเคลียร์หากว่านาโตจะส่งทหารเข้าไปอยู่ในยูเครนมันก็อาจจะทําให้ไม่โอเคเพราะว่าอาจจะเป็นการเปิดหน้ารบกับรัเสเซียโดยตรงแต่เขาบอกเลยนะคะว่าผมมั่นใจนะว่าถ้ารัเสเซียไม่มีอาวุธนิวเคลียร์แล้วเ,เข้าไปอยู่ในยูเครนแล้วแล้วเดี๋ยวจะเตะโดงชาวรัเสเซียออกมา แต่อย่างไรก็ตามนะคะแนวโน้มที่นาโตจะส่งทหารเข้าไปประจำการอยู่ในยูเครนเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันก็เป็นสิ่งที่ถกเถียงกันมานานเพราะว่าชาติสมาชิกนาโตก็มองว่านาโตจะเข้าไปยุ่งทําไมเพราะว่าเป็นการเปิดหน้าสู้กับรัสเซียโดยตรงแบบนี้มันไม่มีใครแฮปปี้อยู่แล้วย้อนกลับไปเมื่อเดือนที่แล้วนะคะรัฐมนตรีต่างประเทศของลิทัวเนียก็คือกราเบลลันเบกิสนะคะก็ได้ออกมาระบุในถ้อยแถลงนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ย ก็มีแนวคิดที่อยากจะส่งทหารเข้าไปประจําการอยู่ในยูเครนเช่นเดียวกันแต่ว่าอย่างไรก็ตามประเด็นนี้เนี่ยถ้าเกิดกลายเป็นการส่งทหารเข้าไปจริงๆรัสเซียเขาก็บอกเลยนะคะว่ารัสเซียอาจจะเลือกใช้อาวุธนิวเคลียร์ก็ได้เพราะว่ากําลังถูกโจมตีโดยประเทศอื่นๆต่อให้ยูเครนไม่มีอาวุธนิวเคลียร์แต่ไม่ได้หมายความว่าประเทศในนาโตไม่มีนะคะครับ